สวัสดีครับผมศักดิ์ระพีนะครับ Little Farm ฟาร์มอารมณ์ดีจันดีนครศรีธรรมราชครับวันนี้มาไลฟ์นะครับตอบคำถามเพื่อนๆนะครับช่วงนี้มีคำถามเข้ามาเยอะเลยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องหน้าฝนเนี่ยนะฮะเรื่องการผสมเกสรเนี่ยตอนนี้ก็เพื่อนๆหลายท่านมีปัญหาเยอะมากเลยนะครับปัญหายอดฮิตในอินบ็อกซ์ของเราก็อย่างที่จั่วหัวไว้ก็คือผสมเกสรไม่ติดนะครับปัญหายอดฮิตของช่วงหน้าฝนนะครับใบหงิกใบงอลูกฝอติดเชื้อรานะครับปัญหาพวกนี้เนี่ยจะแก้ยังไงนะครับก็เดี๋ยววันนี้มาคุยกันในไลฟ์นะครับเพราะว่าคำถามมาเยอะเหลือเกินนะครับแล้วก็จะได้นำคำถามที่ผมตอบเพื่อนๆไปนะครับจะได้มาถ่ายทอดให้เพื่อนๆได้ทราบกันนะครับก็ตอนนี้ได้ยินกันไหมครับถ้ายินก็ผมติดไมโครโฟนนะครับไม่แน่ใจว่าได้ยินกันหรือเปล่านะครับ ก็มาก่อนอื่นนะฮะเดี๋ยวก่อนจะเริ่มก็เดี๋ยวมาคุยกันก่อนนะครับว่าช่วงนี้นะครับฝนตกมากเลยโดยเฉพาะที่ฟาร์มอารมณ์ดีฟาร์มของเรานะครับช่วงนี้หน้าฝนนะครับภาคใต้เนี่ยฝนตกติดต่อกันเป็นสัปดาห์เลยนะครับเนี่ยวันนี้เพิ่งมีแดดครั้งแรกนะครับแล้วก็ในช่วงฝนตกตั้งแต่วันเสาร์วันอาทิตย์ที่แล้วนะครับแล้วก็มาถึงนี่เลยนะครับวันเสาร์อีกเสาร์นึงเลยนะครับก็อากาศปิดนะครับก็ผมอยู่ในช่วงผสมเกสรพอดีนะครับโชคร้ายหน่อยผสมก็ไม่ค่อยติดเท่าไหร่ละฮะก็เป็นเหมือนกันนะครับกับเพื่อนๆที่ถามเข้ามาในอินบ็อกซ์เนี่ยเราเจอปัญหาเดียวกันครับก็เดี๋ยวมาดูว่าผมแก้ไขยังไงนะครับแล้วก็มาแนะนำเพื่อนๆในการแก้ไขยังไงนะครับก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับก็อย่างที่หัวข้อที่เราเกริ่นไว้ก็คือผสมเกสรไม่ติดปัญหายอดฮิตตอนหน้าฝนใบหงิกใบงอลูกฝอติดเชื้อราสารพัดปัญหาเราแก้กันยังไงนะครับก็ปัญหาแรกเลยนะครับผสมเกสรไม่ติดนะฮะผสมเกสรไม่ติดเนี่ยมันเป็นปัญหาที่สำคัญมากปัญหาหนึ่งเลยนะครับก็อย่างเราปลูกเมลอนมานะครับบำรุงใบต้นสมบูรณ์มาตลอดแต่พอถึงช่วงที่ผสมเกสรเนี่ยเกิดผสมเกสรไม่ติดโชคร้ายฝนตกช่วงนั้นพอดีเนี่ยก็เป็นปัญหาเลยนะครับจะทำยังไงนะครับช่วงที่ฝนตกนะครับแล้วเราอยู่ในช่วงที่กำลังผสมเกสรพอดีนะฮะไอความชื้นในอากาศพวกนี้นะครับก็จะเป็นฟิล์มกั้นนะฮะเวลาดอกเขาบานตอนเช้าๆแล้วความชื้นสูงเนี่ยนะครับความชื้นพวกนี้จะไปเป็นละอองเล็กๆครับละอองน้ำพวกนี้จะไปเกาะอยู่ตามใบตามต้นตามดอกที่สำคัญคือไปเกาะตรงฐานดอกเกสรตัวเมียด้วยนะครับแล้วพอไอ้น้ำพวกนี้เนี่ยไปเกาะแล้วเวลาที่เราผสมเกสรแล้วไม่มีแสงแดดความชื้นตรงนี้ละอองน้ำพวกนี้นะครับจะไปกั้นระหว่างเกสรตัวผู้กับเกสรตัวเมียที่เราไปผสมในโรงเรือนนะฮะก็ทำให้เนี่ยไอ้ละอองน้ำพวกนี้มันจะเป็นฟิล์มบางๆนะครับมาปิดกั้นนะครับจะไม่ให้เกิดการปฏิสนธิกันระหว่างเกสรตัวผู้กับเกสรตัวเมียเพราะงั้นเนี่ยบางทีผสมยากนะครับอย่างร้ายที่สุดเลยบางพี่บางท่านหรือบางผมก็เจอนะฮะก็คือฝนตกแล้วฝนสาดเข้ามาโดนดอกตัวเมียนะครับนี่ก็เป็นปัญหานะครับผสมเกสรไม่ติดความชื้นน้ำพวกนี้แหละฮะทำให้ผสมเกสรไม่ติดเลย3วันแล้ว5วันแล้วลูกก็ดอกตัวเมียก็กลีบดอกก็เหี่ยวไปแล้วแต่ว่าลูกก็ไม่โตขึ้นเลยเนี่ยนะฮะนี่คือการดอกตัวเนี้ยจะไม่เกิดการปฏิสนธินะครับไม่โตนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็จะเป็นปัญหาของเราเลยนะครับก็วิธีการแก้ปัญหานะครับวิธีการแก้ปัญหาของผสมเกสรไม่ติดนะอย่างง่ายๆเลยที่ผมทำนะครับก็คือผมผสมไปเรื่อยๆครับก็คือข้อ8ไม่ติดข้อ9ไม่ติดผมผสมไปเลยเรื่อยๆ10 11 12 13ไปเรื่อยๆจนกว่าจะติดนะครับไอ้ตรงนี้ไม่ต้องซีเรียสมากนะครับเพราะว่าถ้าไม่ติดมันก็ไม่จะไม่ติดทั้งโรงเลยนะก็ผสมไปเรื่อยๆผสมไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเขาจะติดนะรอโชคดีครับวันไหนอากาศไม่ชื้นหรือบางทีเนี่ยต้นที่อยู่กลางๆโรงเรือนอาจจะติดให้เราบ้างนะครับ
ก็พยายามไปผสมไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องมีคิดมากนะครับก็ไปเรื่อยๆอย่างติดข้อบนเนี่ยไม่ต้องซีเรียสเลยครับไม่เหนื่อยไม่ปวดหลังอย่างผมก็สบายครับช่วงนี้มีอยู่ชุดหนึ่งสบายเลยติดข้อ18ข้อ20สบายเลยครับยืนตลอดไม่ต้องก้มไม่ต้องนั่งนะฮะให้ปวดหลังเพราะว่าติดข้อ8ข้อ9เนี่ยต้องนั่งทำอะไรปวดหลังแต่ติดข้อ18ขึ้นไปเนี่ยสบายครับยืนทำงานสบายเลยนะฮะก็เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็ผสมไปเรื่อยๆครับไม่ต้องคิดมากลูกบอลใหญ่กว่าติดข้อบนเนี่ยลูกข้างบนเนี่ยติดมันจะโตกว่าลูกข้างล่างนะครับเพราะงั้นเนี่ยบางคนนะครับบางพี่ที่มีเทคนิคบางคนที่ต้องการลูกโตเนี่ยบางทีเนี่ยเขาก็จะไว้ข้อบนขึ้นข้อบนข้อ18ขึ้นไปข้อ15ขึ้นไปเนี่ยฮะก็คือ1ก็คือทำงานง่ายสะดวกไม่ต้องก้มนะครับ2ก็คือลูกจะโตกว่านะครับแต่ข้อเสียก็มีก็คือเราระยะเวลาในการปลูกก็จะนานขึ้นนะครับแล้วก็การดูแลรักษาป้องกันโรคอะไรก็จะยาวนานขึ้นอีกอย่างสมมุติว่าพันหนึ่งอายุ75วันนะครับสมมุตินะฮะถ้าเราไว้ข้อบนติดข้อบนหมดเนี่ยอาจจะเป็น80 85 90อะไรฝั่งโน้นไปนะฮะระยะเวลาก็จะทอดยาวขึ้นนะครับแล้วก็ปัญหาก็คือเราต้องต่อสู้กับพวกเชื้อราเชื้อโรคกับแมลงอะไรพวกนี้ยาวนานขึ้นไปนะครับเพราะงั้นก็ข้อดีข้อเสียก็จะแตกต่างกันนะครับแต่ว่าไม่ต้องซีเรียสมากครับติดข้อไหนก็ได้ขอให้ติดเถอะนะครับแล้วเดี๋ยวลูกทําให้โตทําให้หวานนะไม่ยากแล้วนะครับแต่ว่าถ้าไม่ติดเลยเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเมลอนพันธุ์ดูไบไปนะครับก็คือมีแต่ใบอย่างเดียวไม่มีลูกครับของผมก็มีนะครับบางต้นไม่ติดเลยนะครับก็เลี้ยงไว้ดูใบเล่นนะฮะก็ไม่เป็นไรเขียวสวยดีนะครับก็ไม่เป็นไรครับอาจจะมีสักสองสามต้นไม่เป็นไรครับก็ถือว่ามันเป็น weak point ก็เอาเราแก้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะธรรมชาตินะฮะตัวนั้นเราไปกําหนดไม่ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับก็ผสมไปจนกว่าจะติดนะครับแนะนําเพื่อนๆทุกคนเลยว่าผสมไปเรื่อยๆจนกว่าจะติดข้อไหนก็ไม่ต้องไปสนใจมากขอให้ติดไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวทําให้ลูกโตนะครับก็ทําให้ข้อให้หวานเนี่ยไม่ยากนะฮะโอเคนะครับปัญหาข้อนี้ที่ผมตอบเพื่อนๆไปนะครับทีนี้มาอีกข้อนึงนะครับใบหงิกใบงอนะครับเอ๊ช่วงหน้าฝนเนี่ยทำไมไม่เหมือนปลูกช่วงหน้าร้อนเลยใบจะหงิกใบจะงอเยอะกว่าช่วงหน้าร้อนอีกปัญหานี้นะครับก็คือตอนที่ฝนตกอากาศปิดพวกนี้นะครับแสงแดดจะไม่มีทำให้ต้นเมลอนครับปรุงอาหารได้ไม่เต็มที่นะครับสังเกตได้เลยว่าใบเขาจะไม่กลางเต็มที่จะเนี่ยฮะก็คือเกิดจากเขาปรุงอาหารไม่ได้นะครับแล้วก็ช่วงไม่มีแสงแดดเนี่ยการสังเคราะห์แสงเนี่ยจะทำได้น้อยลงนะครับเขาปรุงอาหารไม่ได้ก็เลยปุ๋ยที่เราให้ไปเนี่ยทำให้ที่ใบหงิกใบงอเนี่ยก็เกิดจากปุ๋ยที่เราให้ไปเนี่ยเกินนะครับเพราะว่าสมมุติว่าเราให้ปกติไปนะครับอย่างช่วงฤดูอื่นเนี่ยเราให้ปกติแค่เนี้ยนะครับแต่ว่าพอช่วงหน้าฝนเกิดไม่มีแสงไม่มีแดดสักประมาณ 3-4 วันติดกันเนี่ยการปรุงอาหารเขาจะได้น้อยลงนะครับแต่ว่าเราให้ปุ๋ยก็เท่าเดิมเนี่ยเกิดอาการปุ๋ยเกินนะครับก็อาจจะทำให้ใบหงิกใบงอได้นะครับก็ตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าเราให้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วพ่นทางใบไปด้วยแดดก็ไม่มีเนี่ยไอ้ปุ๋ยพวกนี้นะครับพอเขามีเยอะเกินไปแล้วไม่ได้ใช้เนี่ยมันทำให้เกิดเป็นพิษนะครับพอเป็นพิษปั๊บเนี่ยอย่างเป็นพิษพวกแมกนีเซียมอะไรพวกนี้นะครับก็จะใบมันจะงุ้มลงนะครับสังเกตง่ายๆใบจะดำเขียวคล้ำแล้วก็งุ้มลงนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยก็เป็นพิษจากพวกแมกนีเซียมอะไรประมาณนี้ครับก็ช่วงหน้าฝนเนี่ยเราจะเจอปัญหาพวกนี้บ่อยนะครับงั้นมาดูวิธีการแก้ไขกันนะฮะว่าเราจะแก้ไขยังไงเกิดไม่มีแดด 4-5 วันแล้วโอ้ใบเมลอนเราหงิกใบไม่กลางใบย่นนะครับใบงุ้มลงเนี่ยครับวิธีการแก้ปัญหาก็คืออย่างแรกเลยครับถ้าดูแล้วเนี่ยอากาศปิด 3-4 วันนะครับลดปุ๋ยเลยฮะประมาณ 20% นะครับ 20-30% ดูสภาพอากาศนะฮะลดไปเลยนะครับก็ลดช่วงนี้แล้วก็ไอ้ส่วนพ่นทางใบเนี่ยจากเมื่อก่อนเคยพ่น5วันครั้งก็อาจจะทอดเวลาไป 7-10 วันครั้งนั่นก็ดูตามสภาพอากาศครับเพราะว่าให้เราให้ไปเขาไม่ได้ใช้เนี่ยมันจะเกินนะครับอย่างฤดูร้อนเนี่ยนะครับเราให้ไปปกติเขาปรุงอาหารได้เต็มที่เนี่ย
ก็จะใช้ปุ๋ยที่เราให้ไปจนหมดนะครับการเติบเจริญเติบโตก็ดีขึ้นนะครับแต่ว่าไอ้ช่วงหน้าฝนเนี่ยไม่มีแดดให้เขาปรุงอาหารไม่มีแดดให้เขาสังเคราะห์แสงเนี่ยไอ้ที่เราให้ไปเหมือนฤดูร้อนนะฮะมันก็จะเกินนะครับเพราะงั้นเป็นพิษเพราะงั้นช่วงฤดูฝนนะครับให้สังเกตนิดนึงนะครับถ้าเกิดอากาศปิด3-4วันลดลงเลยนะครับทั้งพ่นทางใบแล้วก็ค่าความเข้มข้นปุ๋ยนะครับนะตรงนี้ต้องเอามาพิจารณาด้วยนะครับสำคัญเลยนะครับเพราะบางคนเนี่ยเห็นใบเหลืองแล้วโอ้โหแย่แล้วเมลอนเราใบเหลืองจริงๆแล้วก็คือขาดแสงนะครับอาการใบเหลืองขาดแสงมันคนละเรื่องกับใบเหลืองขาดปุ๋ยก็คือเขามีปุ๋ยแต่ว่าเขาเอาไปใช้ไม่ได้มันไม่ได้สังเคราะห์แสงครับเราไปอัดไปพ่นกลายเป็นปุ๋ยเกินไปทันทีตรงนี้ต้องพิจารณานะครับระวังด้วยนะครับเพราะหลายท่านเนี่ยแดดไม่มีเห็นใบเหลืองก็มาอัดปุ๋ยเต็มที่พ่นเต็มที่สุดท้ายใบไหม้นะครับใบเสียไปเลยต้นเหี่ยวตายไปเลยก็มีนะครับที่ผมเคยเห็นนะครับเพราะงั้นต้องระวังครับพิจารณานะครับไม่ใช่ว่าเห็นเหลืองๆแล้วอัดนะครับไม่ได้นะครับเพราะงั้นต้องสังเกตด้วยว่าใบเหลืองเนี่ยของเรามาจากสาเหตุอะไรเพราะว่าดูว่าแสงไม่พอก็ทําให้ใบเหลืองด้วยเพราะงั้นต้องระวังนะครับต้องพิจารณาตรงนี้ด้วยนะครับก็สังเกตนะครับสังเกตให้ดีการปลูกเมลอนถ้าสังเกตได้ก็จะช่วยให้เราปลูกได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสังเกตประสบการณ์นะครับก็จะได้เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ทำให้เพื่อนเพื่อนปลูกเมลอนได้ผลสำเร็จนะครับก็เดี๋ยวมาดูอีกข้อหนึ่งนะครับทีนี้ก็ลูกฝ่อเหลืองนะครับลูกฝ่อเหลืองปัญหานะครับอีกปัญหาหนึ่งก็คือฝ่อเหลืองนะครับในช่วงที่ฝนตกอากาศปิดไม่มีแสงแดดเนี่ยครับต้นเมลอนเนี่ยอย่างที่เคยบอกเมื่อกี้เลยปรุงอาหารไม่ได้สังเคราะห์แสงไม่ได้เนี่ยเขาอย่างสมมุติว่า 100% ในการปรุงอาหารเนี่ยช่วงไม่มีแดดไม่มีแสงเนี่ยอาจจะเหลือ 70-60% นะครับการเอาปุ๋ยไปใช้เนี่ยทำได้น้อยนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็ทำให้ปุ๋ยเกินในช่วงจังหวะที่ผสมเกสรนะครับปุ๋ยโดยเฉพาะไนโตรเจนถ้าเกินเมื่อไหร่ครับเนี่ยจะทำส่งผลให้ลูกฝ่อได้นะครับเพราะงั้นเนี่ยในช่วงที่ฝนตกอะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องพิจารณาไอ้ตัวปุ๋ยพวกนี้ด้วยนะครับว่าสาเหตุเนี่ยบางทีเนี่ยเห็นเหลืองๆโอ้โหแย่แล้วเราทำไงดีนะครับบางทีเราปุ๋ยที่เราให้ไปเยอะเกินไปนะครับวิธีการแก้ไขก็เหมือนเดิมนะครับก็คืออย่างช่วงอากาศปิด 3-4 วันแล้วนะครับอย่างแดดไม่มีสักวัน2วันไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเกิดไป3 4 5 6 7อย่างของผมเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วไม่มีทั้งสัปดาห์เนี่ยนะฮะเหลืองครับ 3-4 ข้อเหลืองหมดครับผสมก็ไม่ติดนะฮะก็เป็นปกติของพืชนะครับลดปุ๋ยลงเลยครับผมลดไป 20-30% เลยนะครับก็ช่วยได้นะครับก็กระท่อนกระแท่นไปได้นะครับแต่ว่ามันอีกปัจจัยหนึ่งก็คือถ้าวันนั้นฝนตกด้วยนะครับก็อาจจะทำให้ผสมไม่ติดอันนั้นก็มีส่วนแต่ถ้าเหลืองเนี่ยก็คืออาการปุ๋ยเกินนะครับได้รับปุ๋ยเกินมันลดลงมานะครับลดลงมานะครับส่วนธาตุอาหารทางใบก็ทอดเวลายาวขึ้นไปอีกนิดอย่างที่ว่าไปนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าฝ่อเหลืองไม่ต้องตกใจครับผสมไปเรื่อยๆเลยวิธีผสมไม่ต้องไปสนใจว่าติดข้อไหนขอให้ติดนะครับอย่างที่ว่าไปข้อไหนไม่ต้องไปสนใจมากครับเดี๋ยวเราทำให้ลูกโตได้ไม่ยากเลยนะครับนะครับเดี๋ยวว่ากันอีกข้อนึงก็คือปัญหายอดฮิตเลยนะครับฝนตกนะครับอากาศปิดติดเชื้อราแน่นอนครับรามาแน่นอนนะครับเพราะว่าเชื้อราเนี่ยเขาชอบอากาศชื้นนะครับช่วงอากาศชื้นเนี่ยมันทำให้เกิดเชื้อราได้ง่ายนะครับปกติเลยเนี่ยเชื้อราโรคพืชพวกนี้มันจะมีอยู่ในอากาศทั่วไปอยู่แล้วนะครับเราอยู่ในอากาศทั่วไปในโรงเรือนอะไรเราก็มีนะครับก็บางทีเราพ่นไดโคโดมาไปแล้วเนี่ยไดโคโดมากินตายไปหมดสักพักเนี่ยปลิวมาจากที่อื่นเข้ามาอีกในโรงเรือนนะครับก็มีสะสมอยู่เรื่อยแต่ในจังหวะที่ความชื้นเหมาะสมอากาศเหมาะสมบรรยากาศเหมาะสมเนี่ยไม่มีแสงไม่มีแดดฆ่าเชื้อโรคพวกนี้นะครับก็เชื้อพวกนี้ก็จะเริ่มเติบโตแข็งแรงพอแข็งแรงปั๊บเนี่ยก็จะเริ่มเข้าทำลายนะครับโดยเฉพาะร้ายที่สุดก็คืออย่างฝนตกอากาศชื้นเนี่ยเจอหนักเลยก็คือราน้ำค้างแน่นอนนะครับราน้ำค้างเนี่ยเวลาติดเชื้อแล้วเนี่ยนะครับ
3วันนะครับลามทั้งโรงเรือนนะครับคนไหนที่ติดลูกกำลังสวยๆนะครับจบนะครับก็คือถ้าเหลืองทั้งโรงเนี่ยมีทำได้อย่างเดียวคือต้องถอนทิ้งนะครับแล้วก็จะไปพ่นยาเคมีเอาไม่ทันแล้วนะครับเพราะว่าบางพี่บางท่านมาแบบติดแบบทั้งโรงเรือนแล้วถามผมว่าไตโคโดมาเอาอยู่ไหมเอาไม่อยู่นะครับไม่ใช่ไตโคโดมาอย่างเดียวไอ้พวกยาเคมีก็เอาไม่อยู่แล้วนะครับเพราะงั้นต้องเราต้องสังเกตนะครับบางคนเนี่ยอาน้ำค้างดูไม่เป็นเลยนะครับเพราะงั้นก็ยากหน่อยทีนี้สังเกตนะครับมีจุดเหลืองๆอะไรพวกนี้อากาศปิด3-4วันเนี่ยครับสังเกตเลยเริ่มมีเหลืองเริ่มมีใบเปลี่ยนสีใบเริ่มด่างๆเหลืองๆเนี่ยพิจารณาดูครับว่าราน้ำค้างนะครับถ้าราน้ำค้างก็พ่นไตโคโดมานะครับช่วงเย็นนะครับพ่นเลยหรือถ้าลามเยอะๆเอาไม่อยู่ก็อาจจะจำเป็นต้องใช้ยาก็ต้องใช้นะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆจะปลูกแบบใช้เคมีหรือใช้ชีวพันธุ์นะครับถ้าใช้ชีวพันธุ์ก็ไตโคโดมาพ่นนะครับจากเมื่อก่อนตามแผนทุก5วันนะครับก็ถ้าเริ่มระบาดก็ทุก3วันไปนะครับก็จะย่นเวลาเข้ามานิดนึงนะครับก็อาจจะช่วยได้นะครับส่วนไอเชื้อราอีกตัวหนึ่งนะครับที่จะเข้าทำลายช่วงหน้าฝนนะฮะก็จะเป็นพวกรากเน่าโคนเน่านะครับรากเน่าโคนเน่าเนี่ยข้อใบเน่าอะไรพวกนี้ครับตามข้อลำต้นเน่าอะไรพวกนี้นะฮะก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่จะทำลายต้นเมลอนเราช่วงที่อ่อนแอนะครับช่วงผสมเกสรช่วงติดลูกไปแล้วเนี่ยช่วงนี้จะพวกต้นเขาจะอ่อนแอแล้วช่วงนี้เนี่ยก็จะเกิดเชื้อราพวกนี้เข้าทำลายต้นได้ง่ายนะครับก็ต้องระวังนิดนึงนะครับก็สังเกตให้ดีนะครับคนที่เพื่อนๆที่เคยปลูกหลายรอบมาโอ้เห็นแล้วสบายแล้วรู้แล้วต้องทำยังไงนะครับก็คืออย่างฝนตกปั๊บเนี่ยพี่บางท่านพ่นเลยนะครับวันไหนฝนตกพ่นไตโคโดมาวันนั้นนะครับก็อาจจะช่วยได้นะครับอาจจะช่วยได้นะครับก็ทีนี้มาดูวิธีการแก้ไขนะครับวิธีการแก้ไขก็คือถ้าปลูกแบบชีวพันธุ์นะครับปลูกใช้ไม่ใช้เคมีเลยก็ใช้ไตรโคโดมานะครับพ่นนะครับจากเมื่อก่อนตามแผน5วันก็ย่นมาเหลือ3วันก็ได้นะครับหรือพ่นวันฝนตกก็ได้นะครับก็อาจจะช่วยได้นะครับแต่ว่าได้ผล 100% มั้ยเนี่ยก็อยู่ที่ว่าเอาไตโคโดมาแบบไหนมาใช้นะครับก็อย่างที่แนะนำกันเลยที่ผมแนะนำมาทุกครั้งเลยก็คือเชื้อสดนะครับเชื้อที่กำลังเดินเต็มที่อย่างนี้เลยนะครับเนี่ยขอให้ดูอีกแล้วนะครับไตโคโดมาพวกเนี้ยเชื้อสดที่กำลังเดินเต็มก้าวเนี่ยเขียวๆอย่างเงี้ยพ่นเลยครับได้ผลดีมากนะฮะก็ใช้เชื้อสดแต่ถ้าเป็นเชื้อแห้งเนี่ยต้องขยันหน่อยนะครับก็ดูวันหมดอายุให้ดีด้วยนะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยบอกว่าพ่นแล้วไม่ได้ผลเลยนะครับก็ลองกลับไปดูวันหมดอายุใหม่ที่บรรจุภัณฑ์ไอ้พวกที่เป็นผงแห้งนะครับเขาจะมีบอกไว้นะครับว่าใช้ก่อนวันที่เท่าไหร่บางที่บางท่านเอาไม่ผมดูหมดอายุไปแล้วนะครับเชื้ออาจจะไม่โตหรือไม่เจริญเติบโตแล้วตรงนั้นก็อาจจะพ่นไปก็ช่วยไม่ได้นะครับเพราะงั้นอย่างชัวร์เลยก็ไตโคโดมาเชื้อสดอย่างเงี้ยฮะเดินเขียวๆอย่างนี้เลยนะครับแน่นอนนะครับก็จะช่วยได้นะครับพ่นทุก3วันนะครับ3วันถ้าเริ่มเป็นเริ่มมีนะครับก็จะดีนะครับถ้าให้ดีจริงๆก็อาจจะใช้สารจับใบนิดหน่อยนะครับอาจจะผสมสารจับใบนิดนึงได้ทั่วใบนะครับไตโคโดมาก็ได้แผ่กระจายติดทั่วใบนะครับพ่นให้ชุ่มนะครับสำคัญเลยนะครับพ่นให้ชุ่มนะครับไม่ใช่พ่นแบบละอองเหมือนพ่นปุ๋ยนะครับไม่ใช่พ่นเป็นละอองเหมือนพ่นทานอาหารรองนะครับไม่ได้นะครับอย่างนี้ต้องพ่นให้ชุ่มตั้งแต่ยอดนะครับจนถึงวัสดุปลูกเลยนะครับก็ตรงนี้ก็อาจจะช่วยได้นะครับเพราะงั้นต้องพิจารณานะครับช่วงหน้าฝนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรารู้จักป้องกันนะครับการปลูกก็ไม่ได้ยากมากนะครับถ้าเราป้องกันก็จะไม่เกิดโรคแต่ว่าถ้าเราเนี่ยมาแก้ปัญหาทีหลังนะครับตรงนั้นน่ะค่อนข้างจะยากนะครับค่อนข้างจะยากก็อาจจะบางทีอาจจะช่วยไม่ทันนะครับอาจจะเป็นทั้งโรงอย่างที่หลายท่านส่งรูปมาให้ผมดูเนี่ยบางทีอาการหนักมากแล้วนะครับผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงนะเพราะว่าไตอาการแบบเหลืองทั้งโรงแล้วระบาดหนักทั้งโรงเนี่ยแนะนำให้ใช้ยาเคมีก็ช่วยไม่ได้นะครับเพราะงั้นเนี่ย
เราป้องกันก่อนดีกว่านะครับก่อนปัญหาพวกนี้จะเกิดป้องกันมันจะง่ายกว่ารักษาเยอะเลยนะครับก็แนะนำกันไปนะครับก็ส่วนอีกปัญหาหนึ่งของเพื่อนเพื่อนนะครับก็คืออย่างบางคนเพิ่งเริ่มลงปลูกนะครับแดดไม่มีนะครับแสงไม่มีสัปดาห์หนึ่งแล้วเนี่ยอย่างพี่บางท่านเนี่ยบอกไม่โตเลยใบเหลืองนะครับพ่นอะไรดีผมเลยบอกว่าไม่ต้องพ่นหรอกครับรอแดดมานะครับรอแดดมาปรับปุ๋ยขึ้นแดดมาสักวันสองวันเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะเขียวเองนะครับช่วงนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับรักษาป้องกันโรคป้องกันแมลงมาให้ดีนะครับพอมีแดดปั๊บเนี่ยเดี๋ยวก็จะโตให้นะครับส่วนบางคนเนี่ยที่ติดลูกแล้วบอกลูกไม่โตเลย3-4วันนั่นสาเหตุจากเขาปรุงอาหารไม่ได้นะครับเพราะงั้นเนี่ยการปลูกเมล่อนหน้าฝนเนี่ยจะต้องใช้การดูแลเอาใจใส่นะครับมากขึ้นกว่าหน้าร้อนครับปลูกหน้าร้อนง่ายมากนะครับก็แดดดีไม่มีความชื้นเลยนะครับก็ลูกจะโตสวยลายสวยอะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปนะเพราะว่าเขาได้รับปุ๋ยธาตุอาหารเต็มที่นะครับแต่ว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยบางทีเราต้องเหนื่อยนิดนึงนะครับทั้งป้องกันโรคป้องกันแมลงด้วยนะครับแล้วก็คอยสังเกตเรื่องปริมาณปุ๋ยปริมาณธาตุอาหารด้วยนะครับเพราะงั้นหน้าร้อนหน้าฝนเนี่ยยากนิดนึงแต่ว่าไม่ใช่ว่าทําไม่ได้ครับทําได้นะครับถ้าเพื่อนๆที่มีประสบการณ์แล้วบางทีก็ปลูกได้ตลอดปลูกได้สบายนะครับเพราะงั้นเนี่ยต้องพิจารณานะครับต้องช่วยดูนะครับต้องดูแลเอาใจใส่ให้ดีด้วยนะครับไม่ใช่ว่าปลูกไปเหมือนหน้าร้อนเดี๋ยวค่อยเข้าไปดู 3-4 วันแล้วเข้าไปดูไม่ได้นะครับเพราะว่าเชื้อราพวกนี้ระบาดแล้วเนี่ยแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวระบาดเร็วมากเลยนะครับเข้าไปดูอีกทีอาจจะต้นนั้นอาจจะเสียไปแล้วแล้วก็ไม่ได้กินแล้วก็ได้นะครับนะฮะเพราะเนี่ยอย่างเดี๋ยวให้ดูนะครับอย่างเซตนี้นะฮะให้ดูเลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยไตรโคโดมาเชื้อสดนะครับเนี่ยอันนี้ก็ป้องกันเชื้อรานะครับวิธีแก้ปัญหาเรื่องเชื้อราโรคพืชได้นะครับส่วนเรื่องช่วงหน้าฝนเนี่ยครับต้นสังเคราะห์แสงได้น้อยปรุงอาหารไม่ค่อยดีเนี่ยตัวนี้ครับกรดอะมิโนครับช่วยได้นะครับช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับก็คือประคับประคองเขาไปได้นะครับช่วยสังเคราะห์แสงได้นะฮะไออย่างไอพวกนี้เหมือนกันท่านรองเราท่านอาหารรองงานเสริมนะครับเน้นพวกโลหะนะครับก็จะช่วยเรื่องสังเคราะห์แสงได้นะครับเพราะว่าเนี่ยครับก็หน้าฝนนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็นะจัดชุดแล้วผมมีพี่ๆหลายท่านเลยนะครับผมว่าทำยังไงดีนะครับช่วยจัดชุดให้หน่อยได้ไหมครับก็ผมก็เลยเนี่ยครับจัดให้นะครับชุดนี้นะครับชุดป้องกันนะครับแล้วก็ช่วยเรื่องการสังเคราะห์แสงช่วงหน้าฝนนะครับชุดนี้นะครับก็มีกรดอะมิโนนะครับมีธาตุอาหารรองงานเสริม1ซองนะครับ1ซองนี่ผสมน้ำได้20ลิตรนะครับกรดอะมิโนเนี่ย25กรัมนะครับก็ใช้3กรัมนะครับผสมร่วมกันเลยนะครับในน้ำแล้วก็ฉีดพ่นนะครับทุก5วันนะครับแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยครับไตรโคโดมาไว้ป้องกันเชื้อรานะครับชุดนี้ถ้าเพื่อนๆสนใจก็ราคา250บาทนะครับรวมค่าจัดส่งนะฮะก็เดี๋ยวอินบ็อกซ์มาได้เดี๋ยวผมจะถ่ายรูปไว้ในใต้คอมเมนต์นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจพี่ๆคนไหนสนใจก็อินบ็อกซ์มานะครับก็อาจจะช่วยได้นะครับก็วันนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับหลายๆท่านที่มีปัญหาอยู่ช่วงนี้นะครับก็วันนี้ไลฟ์นานแล้วนะครับใช้เวลาเยอะแล้วนะครับก็หวังว่าคงมีความสุขกับการปลูกเมลอนนะครับแล้วก็มีความสุขกับทุกวันของชีวิตนะครับก็ช่วงนี้ก็หน้าฝนก็ระวังสุขภาพกันด้วยนะครับก็เพื่อนๆที่คนไหนที่มีคำถามเรื่องการปลูกเมลอนก็ติดต่อมาได้นะครับในอินบ็อกซ์นะครับหรือในเบอร์โทรผมที่มีอยู่ในเพจเนี่ยนะฮะหรือใน LINE ก็ได้ครับก็พยายามตอบทุกคำถามนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดถูกใจเพจนะครับอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับเพราะตอนนี้เนี่ยเพจเราก็โตไปเรื่อยๆนะครับผมเปิดเพจมาครบ2ปีต้นเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะฮะก็ใน YouTube ก็4,500คนจะเกือบ 5,000 คนแล้วนะครับจะเกือบ 5,000 คนละในเพจ Facebook ก็ตอนนี้ก็ 3,000 กว่าก็ผมก็ดีใจนะครับก็ไม่คิดว่าจะมามีคนติดตามเยอะขนาดนี้นะครับก็กดถูกใจกดไลค์นะครับกดแชร์ด้วยนะครับถ้าคิดว่ามันมีประโยชน์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะฮะแล้วก็กดติดตามนะครับกด Subscribe นะครับก็ไลฟ์คอมเมนต์กันนะครับได้เดี๋ยวถ้า
ยังไงผมตอบพยายามตอบทุกคำถามนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมนะครับก็วันนี้ก็ไว้แค่นี้แล้วกันนะครับรบกวนเวลาเพื่อนๆ นานแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมขอก่อนชมขอดูคำถามเพื่อนๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวแป๊บนะครับไม่ได้ดูเลยนะครับปลูกเมลอนในโรงเรือนติดลูกฝอเยอะมากนะครับราแป้งขึ้นทุกต้นพ่นไดโคโดมาใบผมจะรอดไหมก็อ๋อครับนี่นะฮะก็นี่ครับอย่างที่ผมไลฟ์ไปเมื่อกี้ครับอย่างที่ตอบปัญหาแล้วก็คือว่าอย่างใบงองุ้มเนี่ยก็ลดปุ๋ยลงนิดนึงนะครับราแป้งก็ใช้พวกไดโคโดมาถ้าเอาไม่อยู่ก็อาจจะใช้กรรมฐานนะครับพ่นล้างนะครับสำหรับสายชีวพันธุ์นะครับส่วนถ้าเป็นเพื่อนที่ใช้เคมีก็ยาเคมีหลายตัวเลยก็ไปถามร้านเกษตรทั่วไปได้นะฮะพวกราแป้งนะครับก็มียาอยู่นะครับนะครับคุณปิยวัฒน์นะครับคุณออมสวัสดีครับคุณออมไม่ได้เจอกันนานเลยไม่ค่อยได้ไลฟ์นะครับน้องปุ้มน้องปุ้มสวัสดีครับสบายดีนะครับไดโคโดมาเชื้อสด1ถุงผสมน้ำได้กี่ลิตรนะครับไดโคโดมาเชื้อสด1ถุงเนี่ยนะครับ250กรัมนะครับ250กรัมเนี่ยผสมน้ำได้20ลิตรนะฮะก็เวลาใช้ก็ถ้าจะสมมุติเราจะพ่นสัก5ลิตรนะครับก็แบ่งไปเลยนะครับก็แบ่งเป็น4ส่วนนะครับแบ่งเป็น4ส่วนนะครับก็เอาไปใช้ทีละส่วนนะครับที่เหลือก็แช่ตู้เย็นไว้แล้วก็เวลาล้างเชื้อเอาไปใช้เนี่ยพยายามใช้ให้หมดในครั้งเดียวนะครับพยายามใช้หมดเหลือเก็บไม่ได้นะเดี๋ยวเชื้อราเขามีชีวิตเก็บไว้นานเดี๋ยวเขาตายนะครับเพราะงั้นเอาออกมาเท่าที่พอใช้นะครับใช้ไม่หมดก็ไปพ่นพืชอย่างอื่นได้ไม่เป็นไรนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับสักระพีลิตเติ้ลฟาร์มอารมณ์ดีสวัสดีครับ